าวุธที่เก็บยากที่สุดในเกมนะครับเชิงเทียนทรมานนะฮะเป็นอาวุธที่เอาไว้ทรมานชนชั้นสูงนะครับถูกซ่อนเอาไว้หลังปราสาทนะฮะภูผาเพิงนั่นเองฮะไลคาร์ดเอามาซ่อนไว้แถวๆนี้นะครับมาก็ยากนะเราจะมาเริ่มที่วิทยาลัยลูคาเลียนะครับเป็นทางเข้าทางเดียวนะฮะที่จะมาเก็บนะครับเราจะเดินเรามาที่นั่นพอแล้วเราเดินออกมานะครับเดินกลับออกมานะจะเจอเจ้าพวกกินเวทมนต์นะพวกนี้ซอมบี้กินเวทข้ามสะพานมานะครับเราจะเลี้ยวขวานะฮะมาเรื่อยๆก็จะมาเจอห้องไว้ก็แรกที่เราเข้ามานะครับพวกนี้ก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันตรงนี้ก็ระวังหน่อยนะครับมีหมานะครับแล้วหมาตามไม่หยุดนะตามมายั่นลิฟต์เลยครับแล้วก็จะเป็นลิฟต์ขึ้นนะฮะตรงนี้ขึ้นลิฟต์มาก่อนนะครับแล้วคราวนี้เราจะรอเพื่อที่จะไปขึ้นอีกฝั่งหนึ่งนะฮะเป็นลิฟต์ลงนะครับตรงนี้ลิฟต์ลงนะฮะแล้วก็จะโดดลงมานะครับคราวนี้ลงมาด้านล่างสุดนะฮะเราจะต้องเจอกับตัวที่ไม่สะทกสะท้านต่อการโจมตีมันคือเครื่องทรมานเมเดนนะโคตรเท่เลยเป็นตัวที่ดีไซน์ได้โคตรเท่มีความลับอีกมากมายเลยครับเจ้าตัวนี้เอาละฮะลงมาถึงข้างล่างแล้วนะครับก็มีศพผมอยู่นะฮะผมได้ทดสอบนะได้ทดลองการจัดการกับเมเดนนะครับให้มันกินเราให้ไปให้ได้นะซึ่งมันยากมากและตรงนี้นั่นเองนะเป็นจุดที่จะทำให้เมเดนกินเราได้นะครับคอยสังเกตการโจมตีนะฮะมันจะเข้ามาตรงนี้ไม่ได้นะครับถ้ามันโจมตีแบบธรรมดานะฮะอย่าไปยุ่งกับมันนะครับถ้ามันเอาลิ้นมันออกมาก็วิ่งเข้าไปหามันเลยนะครับให้มันจับกินนะนี่นะฮะตรงนี้เป็นจุดที่ผู้สร้างเองเขามีไว้ให้เราเลยนะครับนี่ให้มันจับกินเข้าไปนะฮะไม่ตายนะครับเหลืออีกนิดเดียวนะฮะเป็นสถานะที่โคตรเสี่ยงเลยเล็งดีๆนะครับเล็งดีๆโอ้ตกใจฮะตกใจกลัวตายหลายรอบมากก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กด Subscribe ด้วยครับกว่าจะได้คลิปนี้ไม่ธรรมดาเลยนะฮะมาได้จับผมเลยจับผมเลยโอ้ยเสียวเสียวเสียวเขย่าใหญ่เลยโอ้ยแดกกูตายเลยตังกู300,000หายวับไปกับตาทางที่ดีไปซื้อของให้หมดนะครับเราจะมาโผล่ที่ครุหอดภูผาเพิงนะฮะตรงนี้เป็นจุดที่มาไม่ได้นะครับต้องเมเดนเท่านั้นนะฮะไมเดนนะนี่ครับแถวๆนี้นะฮะที่เป็นลิฟต์นะฮะเราก็จะต้องเดินมาแถวนี้นะครับก็เตรียมยาฟื้นพลังมานะครับแต่เราไม่ค่อยโดนมันมากนะฮะไม่ค่อยจะโดนก็จะมีแต่เจ้าค้างคาวนะฮะก็ต้องหาอาวุธที่ไว้ยิงค้างคาวแล้วค้างคาวพวกนี้โหดนะครับมีลีนเอาตายนะฮะได้ลูนค่อนข้างเยอะด้วยนะครับพวกนี้รวยค่อยๆทยอยจัดการไปนะครับเมืองสวยๆแต่ถ้าคอมเพื่อนยังไม่ค่อยแรงนะกระจอมไม่ค่อยแรงเขาบอกว่ากระตุกอย่างแรงนะแถวนี้ก็ต้องค่อยๆไปนะครับนี่นะฮะเราจะเดินมาแถวๆนี้นะครับจนมาเจอถ้ำตรงนี้นะฮะเลียบขวามาเรื่อยๆนะเจอถ้ำนะลงไปนะก็ศัตรูก็จะมีแต่พวกค้างคาวนะครับฟึ่มค้างคาวซะส่วนมากนะครับแล้วก็ลงมาด้านล่างนี่นะฮะลงมาง่ายๆครับสวยๆแดงๆก็จะเป็นพวกทากนะทากลาวาอยู่กันไปได้ยังไงเรียบมาเรื่อยๆนะครับเหมือนกับว่ามันให้เก็บได้ง่ายๆเลยนะครับเชิงเทียนอันนี้เชิงเทียนอันนี้ก็สามารถหุ้มพลังได้ด้วยนะครับหุ้มพลังเวทพลังไฟนี่เราลงมาถึงวิหารอะไรสักอย่างฮะเหมือนเป็นที่ซ่อนของนะครับ
แล้วก็มีมเหล่ามนุษย์เงินด้วยอ่ะคือมนุษย์เงินมาอยู่ทำไมแถวนี้นะครับมีศพอยู่ตรงกลางนะฮะแต่ไม่ใช่นะครับใครไม่รู้ตายตรงนั้นช่างตายก็มีพรอยู่ตรงนี้ครับให้เราเช็คนะฮะเพราะว่าเราจะต้องไปเจอกับสายโหดอีก2ตัวนะครับลงมาด้านล่างนะครับเลียบซ้ายมาเรื่อยๆจะเห็นอุโมงค์ทางด้านนั้นนะครับเป็นเป้าที่เราจะต้องไปนะฮะไอ้ตรงนั้นไม่ต้องไปเก็บมันก็ได้ครับหินบวกฮะมันจะรอให้เราไปเสียพลังนะแต่เก็บปุ๊บเราก็ไปนครใหม่ได้ครับแล้วก็เดินมาทางนี้นะฮะตรงนี้ก็จะมีพื้นทะลุนะตกใจครับเด้งดึงก็ทะลุลงไปด้านล่างเลยนะครับไม่มีอะไรฮะตรงนี้ไม่มีศัตรูไม่มีอะไรนะฮะเราก็จะเลียบทางขวาไปนะครับเลียบขวาไปก็จะมีถ้ำนะฮะเห็นไหมครับเป็นทางเดียวครับไม่ซับซ้อนแล้วก็เตรียมของไว้เลยครับบัฟกายภาพเยอะๆนะขอบอกว่าออกมาปุ๊บแม่งโดนจี่เลยครับบัฟกายภาพก่อนนะกินกุ้งกินปูอะไรพวกนี้ฮะแล้วก็มันจะมีหัวหน้า2ตัวนะให้เรียกเพื่อนออกมานะครับไม่งั้นไม่รอดนะฮะโคตรยากตายง่ายมากนะฮะเสียดายเพราะตอนผมเรียกไมมิกผมไม่ได้เติมพลังนะครับเดี๋ยวนี้เลเวลค่อนข้างเยอะนะฮะผมก็เลยจัดการมันได้นะอันนี้ตัวที่2นะครับเจอตัวนี้ก็จี้จี้จี้นะได้แล้วเชิงเทียนทรมานนะครับเป็นเชิงเทียนนะเชิงเทียนทรมานเครื่องทรมานสำหรับสร้างบาดแผลให้เหล่าชนชั้นสูงนะครับซ่อนอยู่ด้านหลังคฤหาสน์ภูผาเพิงของเกลเมียนะหนามนับไม่ถ้วนนะฮะทิ่มแทงลงบนผิวหนังแล้วเผาด้วยไฟนะฮะกลิ่นเลือดจะชวนให้สิ้นหวังนะเป็นเชิงเทียนที่ผ่านการคิดมาอย่างดีฮะดีไซน์มาอย่างดีครับจากสวรรค์แล้วสกี้หรือเปล่านะทักษะการโจมตีก็คือบุกโจมตีนะครับแนะนำว่าให้เคลือบอาวุธก่อนนะฮะแล้วก็ใช้บุกโจมตีเพราะมันวิ่งค่อนข้างไกลมากฮะเป็นทักษะที่แบบพระเจ้าวิ่งที่เสียบสักขนาดนี้อย่าหวังว่าจะหลุดแล้ววิ่งไป5-9ได้ถืออาวุธแล้วไว้ที่เอวนะครับแล้วพุ่งไปข้างหน้าอาศัยแรงส่งเสือกอาวุธออกไปในตอนสุดท้ายกดค้างเพื่อให้พุ่งไกลยิ่งขึ้นนะครับโอ้โหนี่ก็แทงปกตินะฮะเดี๋ยวเราจะเอาเจ้าเชิงเทียนนี้ไปตีบวกกันนะครับเราจะได้เผื่อไปเจอหัวหน้าอะไรแบบตลกหกฮาเดี๋ยวเราจะมาใช้เชิงเทียนฮะจิ้มตูดมันนะครับขอบคุณทุกคนมากนะฮะเป็นคลิปที่ยาวพอสมควรนะ9นาทีนะครับแล้วก็กับของที่คุ้มค่ากับการเข้าไปหานะครับแล้วก็ทิปและเทคนิคที่กรองมาให้เรียบร้อยนะฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับ